สวัสดีจ้าดูหน้าพาทัวร์สวัสดีค่ะลูกชายครับก่อนเล่นอะไรนะโดมเหรอโดรน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 น้อยอันนี้ดูหน้าพาทัวร์พามาทัวร์ชมพริกเช้าจะออกไหมพริกน้องแชมป์หมดจะเล่นที่น้องพริกเช้าหมดเลยค่ะพริกiPhone 8ของพี่เจนนี่ดูอันนี้จะกินกาแฟด้วยดูลูกใหญ่มากเลยแต่เช้าหมดน่าเสียดายต้นนั้นก็เหมือนกันมะเขือนี้ก็แห้งเหี่ยวหมดแล้วเพราะว่าจะปิดไอ้นี่แล้วจะปิดดูไอ้เขาเรียกอะไรนะปิดเอาดินออกแล้วก็จะปิดแล้วก็ทำเป็นพื้นหน้าหนาวจะได้มานั่งเล่นอันนี้พริกมะเขือเอ้ยพริกพริกมะเขือเหลือ2ลูกเนี่ย2ลูกเนี่ยมันเฉาหมดแล้วเนี่ยก็ได้กินพอเนี่ยถ้าไม่เฉาก็โดนแมลงเกาะเข้าไปพริกใหญ่พริกหวานน่ะดูอันนี้เฉาหมดนู่นน่ะก็มีตั้งเป็นลูกดกมากลูกดกมากแต่ว่ามันเฉาโหระพาก็เฉาตายแต่เราเก็บเอาเม็ดมันไว้แล้วต้นมันดูต้นเกอันนั้นก็อะไรตะไคร้ขึ้นมาใหม่อันนั้นก็ผักกระเฉดกระเฉดต้นนี้ก็ลูกดกนะลูกดกแต่ว่าทำไมมันถึงเฉาอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะเนี่ยลูกใหญ่ขนาดนี้อะไรนะครับอะไรลูกมันหนาวไปไหมเครื่องมันไม่ทำงานเครื่องมันไม่ทำงานหรือว่าเบ็ดมันน้อยนี่ใหญ่มากเนี่ยคืนเลยนะเนาะหรือว่าใบมันเยอะมันเนี่ยเนาะมองออกเนาะมองใหญ่เนาะลูกใหญ่มากเลยเนี่ยลูกเท่าแขนเท่าข้อมือลูกเท่าข้อมือส่วนพริกนี้ก็พงจะเคยได้กินเนี่ยพริกหวานพริกหวานปาปริก้าพริกหวานปาปริก้าปลูกพริกหวานอียาวๆอ่ะแต่ว่าได้ปาปริก้ามาก็งงเหมือนกันสงสัยเขาเอาเม็ดมันไปเพาะมันไหนมั้งนี่พริกปาปริก้าเนี่ยไม่รู้พันธุ์สีแดงสีเขียวสีเหลืองก็ไม่รู้พันธุ์อะไรแต่ว่ามันใหญ่แล้วเนี่ยน่าจะเป็นพันธุ์เขียวเนาะไม่ใช่พันธุ์เขียวสีเขียวมะเขือเฉาหมดแล้วเนี่ยเพราะว่าต้นมันเป็นเชื้อราตัวนี้แล้วอันนี้ก็ไปนี่เชื้อราตัวนี้ตัดทิ้งแล้วแหละคงไม่ได้กินอีกเนี่ยมันเฉานู่นน่ะดูมันตกครบลงไปเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรนะแต่ว่ามันอยู่ๆก็ร่วงก็พอได้กินอยู่แต่ว่าเราไม่ได้อยู่กินไงอันนี้ก็เป็นเชื้อราแล้วเนี่ยดูมะเขือตำส้มตำอร่อยร่วงเป็นเชื้อราจะอันนี้แล้วอันนี้คงเก็บไว้กินเก็บไปกินแล้วสภาพมันไม่ค่อยดีแล้วเนื้อมันเนี่ยมันเฉาๆช้ำๆก็คงปล่อยให้มันตายแล้วก็เอาดินออกไปแล้วก็แบตหมดเนาะชาร์จทั้งคืนลืมเปิดไฟปืนเปิดไฟหรือเปล่างั้นเอาไอ้ที่ชาร์จมันลงมาเนาะนี่อันนี้ที่ชาร์จข้างล่างเหรอข้างล่างเออสายมันอยู่ข้างบนไงลูกใช่ไปถึงในห้องเนี่ยมีไหมในห้องเหรอในห้องเนี้ยในห้องกระจกเหรอไม่มีไปเอาของมันเนี่ยต้องไปเอาที่ชาร์จของมันสายเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเนาะเดี๋ยวไปเอาที่ชาร์จให้คุณลูกชายดูเสียดายพริก
บลเลอร์หน้าเลยเสียดายมันไม่แดงตอนนั้นว่าจะตัดกินเขียวๆแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะไปทำพักไหมถ่ายยังถ่ายแล้วอืมไปปิดมันไว้ฟักทองเราได้ที่แล้วทันวันละฮาโลวีนไหมนี่เราไม่เอาฟักทองนี้หรอกฟักทองนี้เราอุตส่าห์ปลูกมันเองเราเอาไว้กินกินหน้าหนาวเราไว้กินหน้าหนาวจริงๆอันนี้เป็นมันนั่นเนี่ยเนี่ยต้นมันแต่ว่าเขาไม่ได้มาโถนนะสิเนี่ยดูดิเนี่ยตัดต้นนี้ลูกเป็นเนี่ยตัดให้หมดไหมตัดหมดไหมมันก็คือต้นหญ้าดอกไม้สวยแต่แม่ไม่ชอบว่ามันจะขึ้นมามันแย่งเหรอตัดนะตัดนะขอลาก่อนคุณมันเป็นหญ้าเป็นหญ้าเอาไว้บนนี้แหละเนี่ยไว้บนนี้แหละลูกข้างล่างนี่ก่อนอันนี้นี่ต้นเอรากรากเอยานี่น่ะทำชาได้เนี่ยต้นรางจืดเอ้ยรากยืดต้นน่ะเนี่ยนี่มันเป็นมันเนี่ยดูเนี่ยมาไว้บนนี้แหละนี่จะเอาไว้ไหนเออไว้ข้างล่างจะได้ไม่ต้องลุกขึ้นลุกขึ้นน่าเอ้ยเอาอีกแล้วดูดิบวบอ่ะโดนไอ้นั่นน่ะทากอ่ะกินหมดอีกแล้วน่ะนู่นน่ะเอาแชมป์ไปตัดมันออกตัดที่มันแต่ไว้เออแต่ก็ไว้ตรงนั้นแหละไว้ให้ทากนู่นไอ้บวบกำลังจะสวยก็นู่นนั่นนั่นลูกใหญ่ไอ้ใบใหญ่นู่นน่ะทากเยอะเนี่ยนี่ตัวทากเนี่ยเนี่ยไม่ตัดอันนี้ไม่ตัดลูกไม่ตัดเนี่ยบวบใหญ่มากเนี่ยบวบเนี่ยไม่เอาออกเหรอเนี่ยตัดที่มันเนี่ยตัดอีเออเนี่ยเนี่ยไอตัวเนี้ยตัดไม่ต้องเอาออกนี่อันนี้ตรงนี้มั้ยตรงนี้ตัดได้เนี่ยตัดไม่ต้องเอาออกเอาตัดใบมันเลยเนี่ยไอตัดตรงนี้เนี่ยนี่ไอ้ข้างล่างเนี่ยเนี่ยตัดออกแต่ว่ามันต้องเอาออกเอาไว้ให้ทากกินเปิดไปตัดใบเถิดไม่เป็นไรมันกอดกินดีกว่าวันนี้ด้วยนี่ตัดอันไหนอีกนี่ไงลูกเนี่ยข้างๆเจ็บเป็นโดนกระจกมากดูต้นไหนตัดเลยออกไปตรงนู้นดีกว่าเนี่ยแม่ตอนนี้ตัดตัดออกหมดเลยแม่ให้ว่าอันนี้ก่อนนี่นี่มาตัดใบต้นนี้ด้วยไอ้ต้นนั้นอย่าไปโดนมันนะตัดเลยเนี่ยนี่ตัดอย่าไปโดนดูตัดมันเลยอย่าแต่อย่าไปโดนมันมันคันมันคันมันที่ถอนรากเองจัดเอาตัดคิดว่าไปดึงรากอันนี้ถึงรากยังไม่ได้ตัดหรอจะตัดเลยไหมเดี๋ยวให้มาโดนเสื้อผ้ามันติดวันนั้นโดนมือยังแสบมือเลยอ่ะต้นนี้แหละต้นอะไรไม่รู้โดนมือแสบมือเลยดอกไม้สวยสวยเดี๋ยวสวยก็ต้องหายแล้วก็ต้องตัดต้นนี่ต้นนี้ด้วยเหรอไหมนั่นแหละอันนี้ล้มอ่ะล้มเอาน้ำมันออกนี่อยู่นี่ตัดมันปวดตรงเนี้ยไม่รู้ว่าตัดไปเลยตัดให้ใบมันตายอ่ะมันจะขึ้นมาใหม่อีกก็ไม่เป็นไรแต่ให้มันตัดออกเอาเข้าไว้ที่เดิมเหรอลูกไว้ตรงนั้นมันเป็นทางเดินเราหรือไม่ก็ไว้ตรงไหนอ่ะเออ
ไม่ตัดไหมตัดเพราะแม่โดนวันนั้นแสบมือเลยเฮ้ยเบาอย่างมือตัดจากข้างบนก่อนดูไม่ได้ใช้รายงานเด็กเด้อแต่น้องแชมป์ช่วยงานช่วยงานแม่เองเสนอเองนั่นแหละแชมป์เสนอเองมีอะไรช่วยแม่ได้จะช่วยวันนั้นเป็นทั้งพ่อครัวเป็นทั้งสวนเป็นอะไรอีกนะสามอย่างเป็นพ่อครัวเป็นคนทำสวนคนทำความสะอาดบ้านอันนี้ก็มันเนี่ยแต่เขาไม่ได้ขุดเนี่ยเดี๋ยวรอมันขึ้นปีหน้าแล้วกันเนี่ยมันหนักทำไมวันนี้รู้สึกมันหนักกว่าเดิมพอแล้วลูกเนี่ยต้นนี้นี่เนี่ยตั้งนี้ด้วยเดี๋ยวจะออกหยิบออกก่อนแค่นี้เนาะเข้าไปข้างในอีกดูเนี่ยโอ้นี่ไงเนี่ยกิ่งเนี่ยล่ะไม่เห็นกิ่งก็ตัดไปเลยนั่นแหละโดนมีอีกอ่ะจะตัดไม่ได้ไม่ต้องตัดเนาะนี่ตรงนี้นี่เดี๋ยวมันจะโดนก่อนมันจะติดเสื้อผ้าไปแล้วก็ไปหยิบออกอันนี้ตัดไหมหาเจอหรือเปล่าแล้วเนี่ยอันนี้หาเจอไหมอ่ะดูข้างในแต่ตอนนี้ออกนะดอกไม้เนี่ยเดี๋ยวดอกไม้หน้าหนาวเราก็จะเอาไอ้เขาเรียกอะไรนะหน่อมันน่ะใส่ห่อกระดาษหนังสือพิมพ์แล้วก็ห่อผ้าห่มแล้วก็ใส่ในกล่องโฟมดอกอันนี้เพราะว่ามันจะไม่มีไม่ค่อยมีเอาเลยลูกนี่ต้นนี้ตัดเนี่ยต้นเนี่ยตอนนี้มีทางเต็มเลยค่ะที่เนี่ยเยอะกว่าบ้านเราอีกหอยทากป่ะให้ทางเร็วนะไม่เป็นไรเรามาตัดเอาพวกอีเนี่ยใบภารกิจตรงนั้นที่ยังทำไม่เสร็จเลยภารกิจตรงไหนตรงนู้นน่ะก็ไปทำอยู่แต่ว่ามันตอนนั้นมันหนาวมากฉันแค่ทำสู้ตายทำสู้ตายตอนนี้เราเพื่อผลรางวัลอย่างเดียวผลเราอาหารอันนี้เงินเดี๋ยวจะแบ่งแบ่งจะเอาไปขึ้นไว้บนบ้านไหมเนี่ยแบ่งเป็นหลายๆต้นเอาไว้บนบ้านตัดทำไมตัดเลยตัดใบมันตัดนี่ตัดไอ้ที่มันเนี่ยที่มันเป็นร่วงหมดแล้วเพราะมันไม่นี่แล้วผมต้องตัดให้มันเจ๋งแป๊กแต่ที่มันสีเทาๆอ่ะเหรอใช่ไหมเนี่ยพริกก็ตัดไม่พริกมันเป็นเพราะอะไรอ่ะทำไมพริกมันถึงได้เฉาตายอันนี้ก็ยังไม่ได้แก่มากเลยดูดิเฉาแล้วนึกว่าเป็นเพราะเราดูแลมันงั้นคลิปนี้แค่นี้เนาะคลิปนี้แค่นี้แหละเดี๋ยววันไหนทำคลิปอ่ะกินอาหารเดี๋ยวจะมาอีกเพราะช่วงนี้ก็งุนงดหน่อยเนาะแต่ว่ากว่าจะไอ้ถ่ายไอ้วันนี้ก็คงจะไปโหลดในวันประมาณสิ้นเดือนเนี่ยเพราะช่วงนี้ว่าจะไม่ค่อยได้ทำคลิปแล้วก็ไม่ค่อยได้โหลดอะไรยังไงก็ขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามากดชมแล้วก็กดถูกใจกดซับสไครต์ดูหน้าพาทัวร์วันนี้ดูหน้าพาทัวร์กับลูกชายน้องแชมป์ก็แค่นี้ก่อนนะวันนี้ให้น้องแชมป์ลาเพื่อนๆอ้าวสวัสดีครับน้องแชมป์สวัสดีครับครับไหนหันมาสรุปยิ้ม